ชาวก้อยชาวกรงราบ3 2 1 let's go พบกันอีกเช่นเคยนะครับไอ้บ้าเพี้ยนโอ้น้อก้าวว่าอยู่กับใครรู้ป่ะ3 2 1 let's go ไงล่ะชาวก้อยชาวกรงราบอยู่ผมชาวก้อยชาวกรงราบกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้ยหลายจังเลยแค่วันนี้นะท่านมหาเทพเฉาก๊วยจะบัวปลาเฉาก๊วยมึงมีวัฒนาการแล้วใช่ไหมเพื่อนหลักหรือคุณลงบ่อเฉาก๊วยไปเลยกูตอบมือให้เลยว่ะในวันนี้นะไอ้ฟ้าเรากลับมาในไมค์ครับอาจจะเป็นฮะอะไรนะกูล้อเล่นในวันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าเรามาในคอนเทนต์ประจำวันของเรานะครับคือไมค์ครับติ๊กต็อกเว้ยแต่รอบนี้นะไอ้ฟ้าแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่กูเตรียมมารอบนี้เนี่ยกูบอกเลยว่าดีจัดจัดมันดีแค่ไหนกูถามแค่นี้ก่อนดีกว่าเฉากล้วยที่มึงเอามาเปิดเมื่อกี้แน่นอนด้วยเพื่อนเอาเอาเอาว่าเฉากล้วยดีกว่านะบำรุงได้ด้วยนะจัดร้อนๆนะก็ก่อนจะเลิกนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง10,000ด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็นายเฉากล้วยเหมือนเลยว่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาอากาศร้อนๆเฮ้ยถ้าหากนะครับคุณผู้ชมกำลังมองหาแว่นตาดีๆสักหนึ่งอันอยู่เนี่ยผมขอแนะนำเป็นแว่นตาออฟสตัดนะครับเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าแว่นตานี้นะครับมีคุณสมบัติที่เบามากแล้วเวลาเมื่อผมเอามาใส่ทับกับหูฟังเล่นเกมของผมเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยนะเว้ยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับผมบอกเลยว่าใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมใช้ส่วนลด MTR เพื่อลด100 บาทนะครับเจอกันสำหรับคลิปแรกไอ้ฟ้าคนกดหัวใจ 322.1k โอ้ประมาณ3.5 ล้านเยอะไปคลิปนี้เนี่ยอุ้ยติดไฟตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าแบบเราว่ายน้ำปกติแล้วคือไฟมันดับแต่ถ้าเราขึ้นเรือโอ้มายก็คือเราเวลาเราติดไฟเนี่ยถ้าเราขึ้นเรืออยู่เราจะไฟมันจะไม่ดับอย่างนั้นเหรอนั่นเองLet's go ครับคุณผู้ชมสำหรับอันแรกฟ้ามาดูดิไหนวะไหนวะ อะไรวะนี่นี่นี่อันแรกเนี่ยถ้าเราแปะใส่ตัวเองเนี่ยถ้าเราแบบเข้าน้ำเงี้ยปกติไหมครับคือมันจะดับถูกต้องใช่ไหมเอออ่าแต่ถ้าเป็นเรือบ้างล่ะคุณผู้ชมเช็คเรือมาปุ๊บถึงแล้วทุกคนรอคอย3 2 1ไปเฮ้ย whatเดี๋ยวนะเรื่องจริงเหรอไอ้ฟ้ามึงลองนี่เผื่อแบบเป็นภาพลวงตาเราอยู่ในเรือแล้วแบบน้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้ไฟไม่ดับดิไม่ไหม้บ้านดาเบื่อไอ้ฟ้ามึงลองนี้เดี๋ยวกูจุดไฟให้ เรืออะไรอยู่นี่ไอ้ฟ้าเธออยู่นี่มันเตียงไปอุ้ยของจริงของจริงว่ะไฟไม่ดับกี่คะแนนวะคุณผู้ชมผมให้ MVP นะของจริงจัดเลยเอาไปเลยแปดกูไม่ชอบไฟแต่กูชอบนะชอบไฟชอบมึงอ่ะสำหรับอันที่สองครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำกับทรายได้คนกดโอ้โห 1.9m อุ้ยทรายไม่ไหลน้ำไม่ไหลทรายไม่ไหลน้ำไม่ไหม้กูมันวางทรายแบบภูเขาเอเวอเรสต์ยังเรียกพี่แล้วยังไงต่อโอ้นี่มันเครื่องแบบเครื่องหนืบทรายแล้วเขาเอาพิสตันมาจะยิงเหรออืมโอ้ยไปปืนใหญ่ทรายของแท้แล้วทรายมันเด้งแบบมันเด้งไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรมันก็แบบขึ้นไปบนเหนือข้างบนหมดเลยว่ะไอ้ฟ้าเอาเล็งนี้เอาทางไหนดีกูให้มึงเลือกเลยเอาทางไหนดิว่าทางไปไอ้นั่นอะไอ้ที่มันอยู่ลอนดอนอะอะไรวะมามุกเหนือกันคุณผู้ชมแล้วก็เราต้องมีเรื่องของลิเวอร์โอเคลิเวอร์นี่มันที่เป็นแบบทีมฟุตบอลนั่นมันลิเวอร์พูลเฮ้ยพอใจไหมก็ปลาอร่อยมากกูเลยไปทางนู้นแล้วกันนะใส่น้ำให้น้องเขาไป1เต็บเราต้องมีในเรื่องของโซแซนด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมวางเข้าไป1เทใส่น้ำเฮ้ยเป็นอะไรเนาะนี่ครับนี่ครับแล้วก็วางทรายเอาแบบสูงเท่าที่จะสูงได้
ยาวเอียดทีนี้เราแค่แบบทุบมันหนึ่งบล็อกเท่านั้นไหนเอาดีได้จริงอ่ะหูยาวแล้วมันเราไปซื้อเอาเราไปซื้อเรามาให้หมดร้องมาให้หมดร้องมาให้หมดฟาดูไปอย่าพึ่งเอายิงโอ้ยไปโอ้ยได้จริงว่ะโอ้โหแล้วแบบไปอย่างไกลเลยผมว่าที่เราแบบทำยิ่งเราทำยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งได้ไกลมากๆนะคุณผู้ชมแต่วัวมันโดนดันมาป่ะวัวมันโดนดันนิดนึงอ่ะนิดเดียวเองเป็นไงฟาเครื่องนี้เครื่องอัจฉริยะว่ามันเป็นเครื่องอัจฉริยะดีนะให้ก้าวแต่ก้าวเองเหรอเสียใจว่ะหนึ่งว่าอะไรรู้ป่ะเพราะทำไม่ชอบสายล้วนไอ้หยาบเดี๋ยวกูโทรไปหาผู้สร้างไอคาให้ผลิตบล็อกเฉากล้วยโอเคนะ Welcome เฉากล้วยชากังลาวนะก็เลยอยากชอบเลยต่อมาคลิปที่3ครับคุณผู้ชมบอกว่าเป็นการสร้างโรงไอ้กูให้10 Rocket Boot ไอ้กูให้10ใช่เหรอเออนี่ครับคุณผู้ชมเขาใส่คอมมานด์ตามนี้เลยเว้ยซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเขาทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมอะแล้วผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงอะนี่ยกตัวหนึ่งทีโอ้บายจรวดนิวอาร์มสตรองว่ะเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเข้ามาที่กระผมได้เตรียมมาอย่างดีนี่ครับคุณผู้ชมอันแรกที่เขียนแบบนี้เป๊ะๆนะครับคุณผู้ชมส่วนวงจรที่สร้างอย่างนี้เลยเนี่ยง่ายๆอันที่3ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเขียนได้ถูกต้องนะอันที่4แล้วก็อันสุดท้ายเลย No God No God please no noทำอะไรไหนฟ้าแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมเราแค่เตรียมรองเท้าบูทมา1อันแล้วก็ฟินชิ่งร็อดที่ตกปลาแล้วก็หยิบขึ้นมาแค่นี้ว้าวมันเป็นจรวดเท่ป่ะเท่ป่ะกูจะไปบนสุดขอบฟ้าไปเดินกราฟฟ้าอุ้ยไอ้ฟ้ามึงดูแบบออร่ามึงกับกูดิเท่จัดเลยอันเนี้ยกี่คะแนนดีมันเป็นจรวดต่อยกลางอากาศต่อยหัวกลางอากาศต่อยเตะกลางอากาศต่อยเตะกลางอากาศโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้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 เหลือล่มเฮ้ยโอ้ยต่อยไกลจังวะนี่กูตบกูเกี่ยวขึ้นมากูเกี่ยวมือขึ้นมากูเกี่ยวมือขึ้นมาไปไหนไปไหนไปไงแน่มีล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกกูว่าเราเริ่มปัญญาอ่อนแล้วอ่ะเกียร์แดนดีไอ้ฟ้าอันนี้กูให้ซักสามเอาสามสิบว้า MVP เฉยเจี๊ยบๆเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นแนวแบบให้เราเดาอ่ะให้เราเดาว่า Ender Portal เนี่ยมันจะเกิดฝั่งไหนคุณผู้ชมว่ามันจะเกิด1หรือเกิด2หรือว่าเกิดทั้ง2อันเลยครับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่รอคอยถึงเวลาที่รอคอยขำอะไรเหรอใส่เข้าไปเอ้าบินไม่ได้ฮึบ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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บไว้ต้องไว้ต้องกาไว้1อันถ้ามึงว่ามันจะเกิดฝั่งไหนวะกูว่าเกิด2ฝั่งเอาดีงั้นมึงไม่ก็ไม่เกิดเลยกูวายนะเฮ้ยเกิดฝั่งเดียวเหรอแล้วถ้าผมลองทุกวันนี้ทิ้งแล้วเราลองวางใหม่มันจะเกิดป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่เกิดว่ะงั้นเราลองวางใหม่ไม่เกิดไอ้ป้ากูพาเจ๊งแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สำหรับผู้เล่น Minecraft ระดับเบสิกไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับคลิปที่5คลิปที่5เขาสอนวิธีการสแปมหลอยฟ้าหรือยังไงวะโอ้มันแบบรวบรวมพลังของสเกลตันเข้าไว้แล้วก็ตายเฮ้ยทำไมมันตายงั้นอ่ะเออทำไมมันตาลัวโอ้คือถ้าเราวางบันไดถามจริงวางบันไดเนี่ยนะวิก้ามันแบบมันเป็นแท่งอะไรสักอย่างไปแล้วเฮ้ยไปลองดีกว่าโอ้โหยิงทีล่อแตกเลยเหรอวะโอ้เอาดิวะเรามาลองดูข้อพิสูจน์นี้กันนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะจริงหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าแบบมันล็อกหรอกโอเคให้คนเดียววางนี่ว่ะคุณผู้ชมไอ้ฟ้ามันเป็นเรื่องจริงที่แบบเราสแปมแล้วมันไม่อัดกันตายเพราะมีบันไดเออเพราะเจ๋งอ่ะกูเพิ่งรู้นี่เนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่ะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหแตกโอ้แตก
ก็มันเปิดกระสุนปืนใหญ่อ่ะโอ้ยแหลกแหลกเลย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 โอ้โหนี่ฟันมันคือการทำลายไฟครับแบบย่อมๆนี่หว่าโอ้ยอยากเอาเลยว่ะคุณผู้ชมมันนี่กี่คะแนนดีเอฟ่าถือว่าโอ้โหลูกลูกขนูลูกขนูแม่ยอมนะมันแบบมันเป็นแบบมันเป็นเม็ดเลยอ่ะเป็นไงฟ้ากี่คะแนนดีอันนี้เอาไปเลย70ถือให้เยอะเลยนะแต่ว่าถ้าลูกขนูนี่ถ้ามันเก็บได้นี่คือแบบดีจัดเลยเนี่ยผมอยากเอามือแบบกำทั้งกองนี้จะได้ไหมวะเนี่ยกำได้นะยังไงวะดูนะกล้าลองกำดูลองไปเดินไปหาลูกธนูอุ้ยลูกธนูบาดโอ้โหกล้าไม่น่าเลยเกียร์ครับคุณผู้ชมฝากไลค์ย่อนะครับฝากไลค์แล้วฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมกับเฉาคุยกดไลค์นะกดแชร์กดแชร์ครับวันนี้นะครับผมแล้วก็นายเฉาคุยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ